สวัสดีครับผมคุณภัทรศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปนันจิวเวลรี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์แถบฟอยล์ลอกนะครับที่หลายคนถามผมเข้ามานะฮะสำหรับเรื่องของแบงค์แถบฟอยล์นั้นนะครับเริ่มต้นจากนะครับมีคุณท่านหนึ่งนะครับนะฮะก็ไปเจอแบงค์ที่มีแถบฟอยล์ลอกนะครับทีนี้เขาก็ไปถามธนาคารนะครับธนาคารหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าธนาคารบอกว่าโหแบงค์เนี่ยแถบฟอยล์ลอกเป็นแบงค์ที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับก็เลยมีนักข่าวไปทำข่าวกันทำให้เกิดกระแสเรื่องของแบงค์แถบฟอยล์ลอกซึ่งเรื่องของแบงค์แถบฟอยล์ลอกนั้นนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับโหมีคนเชื่อข่าวนะฮะมีคนเชื่อข่าวว่าจะต้องราคาแพงอย่างนั้นอย่างนี้มูลค่าสูงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปตามหาซื้อกันด้วยนะครับก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพในการที่จะทำแบงค์แถบฟอยล์ลอกออกมาขายซึ่งแบงค์แถบฟอยล์ลอกนั้นวิธีทำมันง่ายมากครับนะครับเพียงแค่เอาแบงค์ไปจุ่มน้ำนะแล้วทีนี้ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก็สามารถลอกได้แล้วนะซึ่งเริ่มต้นของแบงค์แถบฟอยล์ลอกก็คือนะครับเกิดจากหลายคนเนี่ยนำแบงค์เนี่ยใส่หลงลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงนะหรือว่าในกระเป๋าเสื้อก็เอาเสื้อผ้าไปแช่ไปซักไปอะไรปรากฏว่าเช้ามาแถบฟอยล์ลอกก็ตกใจกันนะครับจนบอกเลยว่าแบงค์แถบฟอยล์ลอกเนี่ยมีคนเสนอผมมาเยอะมากเพราะว่าไปตามข่าวนะครับไปดูข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือใน YouTube มาก็มีนะครับวิชาชีพเนี่ยในช่วงนั้นนะครับนะมันก็ทำแบงค์แถบฟอยล์ลอกแล้วออกมาขายเอาแบงค์ร้อยนี่แหละนะเอาแบงค์ร้อยเอาไปจุ่มน้ำไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็จากนั้นนะครับก็เอามาขายกัน200 300ก็มีคนเชื่อไปซื้อมาก็มีโอ้ในช่วงนั้นเป็นกระแสฮือฮาก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าเออมันมีราคาจริงหรือเปล่าหายากจริงหรือเปล่าผมขอบอกเลยว่าแบงค์แถบฟอยล์ลอกนั้นเป็นแบงค์ที่ชำรุดครับไม่ใช่แบงค์ที่มีราคาสูงอะไรสามารถแลกได้ที่ธนาคารครับแต่ปัญหามันมีอยู่ช่วงนึงธนาคารเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแบงค์หรอกนะครับบอกไว้เลยนะฮะเขาไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นมีอยู่ช่วงนึงธนาคารก็ยังไม่กล้าที่จะรับนะไม่กล้าที่จะรับแลกถึงขั้นต้องรอถึง7วันพิสูจน์ว่าอ๋อเป็นแบงค์ชำรุดนะฮะธนาคารถึงรับแลกในช่วงนึงแต่ปัจจุบันนี้นะเชื่อว่าหลายธนาคารเขาคงจะรู้แล้วแหละว่าแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยปัจจุบันรุ่นที่ทำมาปัจจุบันเนี่ยนะฮะชำรุดเสียหายง่ายนะครับเขาก็คงรับแลกเขาแหละนะฮะใครมีก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับสามารถเอาไปแลกได้ตามธนาคารนะครับทั่วไปนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าไม่ใช่แบงค์ที่หายากหรือมีราคาสูงอะไรฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยหลายคนยังคงเข้าใจผิดกันอยู่นะครับสวัสดีครับผมร้อนเงินอยากได้เงินทุนตั้งตัวเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มชีวิตใหม่ทุนการศึกษาค่าเทอมบุตรหลานของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ LINE @panan888 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่0540673